หือมอไซค์พี่เป็นไงบ้างใช้ได้ก็เห็นว่าใช้ได้อะแต่เจอช่างไม่เก่งรถเสียหมดใช้ได้เมื่อวันบนฟังเถอะอืมเยอะเจอช่างไม่เป็นมันเหนื่อยปั๊มเซ็งแทนที่จะเปลี่ยนแค่ตัวนั่นหนึ่งเดียวตัวสองหกไปเปลี่ยนตัวนั่นหนึ่งเดียว800หมกสามเท่าเลยนะสองคนหกโดนไปตั้งหลายพันรถไม่วิ่งไงแล้วชุดสีเขาใส่เนาะต้องมาว่าเปิดเบาะมาดึงออกได้เลยครับอืมแต่ว่าไม่ใส่มาเลยอ่ะโอเคสวัสดีครับมุมกล้องเป็นไงบ้างเนาะขึ้นหน่อยอึ๊บมีเสียงอะไรวะเดี๋ยวนะจอดดูก่อนอัดหรือเปล่าทีโอเคโอเคเวลาเดินอยู่โอเคสวัสดีครับอีกรอบนึงเนาะก็วันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรแล้วเมื่อเช้าตอนแรกผมจะถ่ายเมื่อเช้านะก็ฝนตกตอนค่อนแจ้งเช้ามาก็เนี่ยดูขนาดชิวหน้านะชิวหน้าเองเลอะเลยอะไม่ต้องพูดถึงว่ารถจะเลอะแค่ไหนนะรถก็ติดเมื่อเช้าครับไม่รู้ว่าใครเป็นกันบ้างนะครับคนที่อยู่ในแถวกรุงเทพเนาะไม่รู้ว่าฝนตกถึงไหนนะครับแต่ผมอยู่แถวเนี้ยนนทบุรีลำลูกกาเนี่ยโหฝนตกหนักมากแบบไม่รู้หนักไปไหนอ่ะเราก็เช้ามาก็รถเกิดอุบัติเหตุกันเต็มไปหมดเลยเต็มถนนเลยแล้วก็พอเต็มถนนแล้วก็รถมันก็ติดสิครับวันนี้พอรถมันติดก็โอ้โหกว่าจะมาถึงที่ทำงานได้เช้าวันจันทร์ด้วยเป็นอะไรที่แบบสาหัสสาการมากเมื่อเช้าแต่ก็มาได้ด้วยดีนะเย็นนี้ก็ค่อยมาคุยกันนะครับโอ้โหดูชิวหน้าอย่างเลอะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่รถปูนทำปูนหล่นไปเต็มมันไปเสียวลื่นนะเอ้าเป็นตกหลุดแล้วจอดข้างทางอ่าฮะแล้วตอนนี้จอดข้างทางตกปลาแล้วรถกระบะไม่วิ่งไปชนของพี่ช่องชื่ออะไรนะใส่พิ้วใส่พิ้วโอเคเนี่ยเขาติดตามด้วยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้พอดีพี่เขาก็เริ่มทำช่องเหมือนกันนะฮะบายบายบายเดี๋ยวผมโฆษณาให้นิดนึงแต่แกไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ชกนุ่มอ่ะชกหน้าว่าจะไล่น้ำมันใหม่นะมันปีงแล้วเดี๋ยวละ
นี่เสียงท่อมันดูลังๆฮะโอ้ยข้างหน้าติดแล้วอ่ะนี่อะไรเย็นก็ติดเช้าก็ติดเหรอผมก็บ่าข้างหลังมาไวมากอ่ะผมไม่ได้มองข้างหน้าเลยมองว่ารถติดผมนี่ตะกี้ไม่กล้าเบรกกลัวไม่โดนตูดเลยมองเลยโอ้โหมาไวแล้วเกิดจริงๆวันนี้ต้องเข้าไปที่บ้านเช่าอีกนะไม่เข้าแล้วไว้เข้าพรุ่งนี้แล้วกันคนชาวบ้านเรียกร้องมาให้จะเอาอะไรนะเราแขวนผ้าในห้องน้ำผมก็ต้องไปติดให้แล้วก็อะไรที่ขีดตูดอะไรทุกอย่างเนี่ยตัวล็อกมันหลุดมั้งหรือยังไงแต่พรุ่งนี้กันวันนี้ไม่ได้เอาเครื่องมือมาเลยวันนี้กลับบ้านดีกว่าเซ็ตโชงหลังมาโคตรนุ่มอ่ะแต่ผมว่ามันนุ่มไหมมันย้วยขับเร็วมันย้วยแต่ก็อย่างนี้แหละเราไม่ได้ขี่เร็วก็ให้มันย้วยๆนิดนึงได้นุ่มๆหน่อยคือแบบผมเอารีบาวคลายออกแล้วมันก็ยังเหนื่อยๆอยู่นะก็ยังมีความเหนื่อยที่ไม่ใช่แบบลื่นไปเลยมันก็ยังพอมีความเหนื่อยแล้วนะแล้วพอลองปรับสปริงอ่อนๆดูว่ะก็ได้ความนุ่มแบบไม่เคยสัมผัสมันก็ได้ความนุ่มมันนะแล้วก็ปรับรีบาวเข้าไปสัก 4-5 รอบอะไรเงี้ยครับมันก็จะตึงๆมานิดนึงแต่ก็โอเคอะหลังมันไม่กระแทกดีผมว่ารถสกูตเตอร์แบบเนี้ยเนี่ยหาความนุ่มสู้พวกรถพวกรถอะไรเขาเรียกว่าสปอร์ตรถอะไรพวกนั้นไม่ได้นะผมว่ารถพวกนั้นน่าโชคมันอยู่ในมุมที่ดีกว่าผมว่ามันน่าจะนุ่มกว่านะแต่มันก็ไม่ได้สะเทือนตึงตังเลยเท่าไหร่ก็พอรับได้นะแต่ผมเคยไปข้อมพวก CB อะไรพวกนี้มันนุ่มเหลือเกินขี่ไปนะครับผมรู้ความรู้สึกว่ามันนุ่มโตดดีขี่สบายนี่มันก็จะออกตึงตังตึงตังเหมือนตอนที่ผมได้คลิกมาครั้งแรกครับผมยังตกใจเลยว่าเฮ้ยไอ้รถเมื่อก่อนไม่เคยขี่สายพานแล้วว่ารถขี่สายพานอะเฮ้ยมันจะตึงตังอย่างนี้หรอวะผมก็เลยลองไปซื้อโชคมาใส่มันก็ดีขึ้นมาหน่อยเดียวเองมันก็ยังตึงตังอยู่ดีพอมันจับฟอร์ซ่าโอ้โหรู้เลยแม่งเป็นเงินหมดรถชดสายพานนะมันจะไม่ได้นุ่มอย่างแบบที่เราต้องการเท่าไหร่ก็โอเคระดับนึงนะเราซื้อโชคมามันก็ดีกว่าของเดิมอยู่ใช้ได้อยู่แหละโอ้โหโอ้โหอะไรมาเนี่ยโอ้แรงเหลือเกินโอ้อันตรายอันตรายวันนี้นะครับผมไปเจอมอไซค์ยี่ห้อหนึ่งเอาละลืมชื่อแล้วอะไรวะ ZO อะไรวะอะไรวะเอ้าลืมเนี่ยลืมเลยอะไรโซนอะไรวะโซนเทียไม่ใช่อะไรวะนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นรูปให้ยี่ห้อนี้เนี่ยรหัสของเขาก็จะเป็น X310X 310R 310T อะไรพวกนี้นะครับเป็นค่ายเนี้ยค่ายจีนที่อยู่ในเครือเดียวกับเบนเนอรี่นะเป็นค่ายพี่น้องกันที่จริงก็ออกมาเป็นปีแล้วแหละครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่เทคโนโลยีเยอะก็ดูคุ้มเงินดีนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันน่าเล่นนะถ้าเรา
ไม่ต้องการแบบโอ้โหจะต้องแบบแรงทะลุนรกอะไรขนาดนั้นแค่แบบเฮ้ยมันมีไว้ใช้งานมีไว้ท่องเที่ยวได้นะฮะผมมองว่าโอ้โหเป็นรถที่มีเทคโนโลยีที่ให้มาโหจัดเต็มมากเจ็บหูครับเดี๋ยวนะทำไมเจ็บหูโอ้ยหงหลุดมันตีบหูตายแล้วเป็นไรไหมเนี่ยได้อยู่เนาะโอเคก็เจ็บหูนิดๆทำไมลำโพงมันหลุดแล้ววะน่าจะหลุดกับจินได้ติดตุ๊กแกนะก็มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผมมองแล้วแม่งสวยไอ้สวยก็ระดับนึงนะแล้วแต่ความชอบแล้วเนี้ยแต่ผมมองเรื่องเทคโนโลยีนะฮะมันให้มาคือคุ้มเงินดีอะต่อถึงจะเป็นค่ายจีนก็เถอะครับแต่เขาใส่ของมาให้อ่ะมันเป็นเหมือนของมันก็โอเคอยู่นะถ้าเราไม่ได้มองว่าจีนจะกากนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่กากแล้วอยู่ที่เกรดมันมีหลายเกรดนะแต่คุณภาพก็น่าจะตามราคาแหละครับแต่ผมว่าก็ดีอ่ะก็ดีกว่าแบรนด์ดังนะที่ว่าเขาให้ของมาครบดีแต่ความคงทนอะไรนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตอนนี้มันผ่านมาเป็นปีแล้วที่เขาขายกันมาก็ยังไม่เห็นใครจะเจอปัญหาอะไรหนักหนานะผมก็นั่งดูนั่งศึกษาดูแต่เขาคงไม่ได้ซื้อหรอกนะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อแต่ด้วยความชอบส่วนตัวนะฮะก็คือผมมองว่ามันน่าจะคุ้มดีอะดูแล้วคุ้มเงินกับที่ต้องจ่ายไปนะฮะมือสองไม่กี่หมื่นอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าน่าเล่นกันน่าเล่นมือสองนะฮะหาเครื่อง300มือสองมาโมเล่นนะหนุ่มๆมาแต่งเล่นนะว่าเราน่าจะจอดขยับหมวกกันได้นะนิดนึงมันยังไม่แดงอะเนาะเอ้ยยังไม่เขียวนึงนะโอ้ลืมรัดคางเปล่าครับหนึ่งโอ้อยู่ไหนวะลำโพงมันหายไปไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันไม่หนีหูแล้วมันเลื่อนมันลงแก้มแล้วเออโอเคก็มาคุยกันเรื่องมอไซค์ที่ผมนั่งดูกันวันนี้นะโทษทีลืมชื่อนะฮะลืมชื่อจริงๆอะไรวะ COT อะไรทุกอย่างลืมแล้วซันเตสนะซันเตสอะไรเนี่ยเออใช่น่าจะใช่ซันเตสอะไรนะก็มีค่ายหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ศึกษานะก็คือ CF Moto นะครับเหมือน CF Moto จะเป็น CC ที่สูงขึ้นนะเป็น650อะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ก็ดูคุ้มเงินดีด้วยนะส่วนอันนี้ก็จะแบบ300ซีซีนะครับงบประหยัดราคาแสนต้นๆน่ะได้300ซีซีแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะเสียงอะไรบึ้มๆๆๆอยู่ข้างหลังเนาะก็ผมชอบจะเป็นตัวที่ว่าตัว 310X นะฮะก็จะเป็นทรงออกสปอร์ตนะฮะขึ้นรูปให้ดูหน่อยเออนะครับเป็นสปอร์ตทัวริ่งนะแล้วก็จะเป็นแบบทัวริ่งจ๋าก็มีนะอะไรรหัสด้วย T อ่ะ 310T1 อะไรเนี่ยตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นแบบออกทัวริ่งเลยแล้วแบบคือถ้าไม่ลองไม่ได้เน้นว่าลองเครื่องแรงนะผมแม่งโคตรอยากได้ตัวเป็นปี๊บนี่มันแต่ก็เกือบ200,000นะแต่มันมีของแต่งมาครบแบบมีปี๊บอย่างเงี้ยนี่คันเบลเลอร์เลยอ่ะหน้าเนี้ยหน้าจัดมากถ้าตังค์เหลือคงกดไปแล้วอ่ะผ่อนแม่ง48เดือนนะเดือนละ 3,000 พออะไรอย่างงี้
ผมเป็นโรคนะซื้อของอะไรนี่ก็จะต้องผ่อนให้ได้ไวระดับหนึ่งเลยอะคือไม่เอาลิมิตเขาอะอย่างมอไซค์เนี่ยมอไซค์เล็กผมก็2ปีนะทั่วไปแต่มอพอเป็นฟอร์ซ่าเนี่ยคนอื่นเขาคงจะ48เลยนะผมก็จะย่นลงมาอีกสักหน่อยนึงนะ30ประมาณนี้30ง่วนหรือ36วะอะไรนะประมาณนี้ครับดูเสียงข้างหลังครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่รอดูอยู่ไปแล้วฮะต้องบิดดามไหมอ่ะอยากจะคุยจะปิดแล้ววันนี้โอ้ทางก็โล่งเหลือเกินโอ้หิวข้าวไปซะแล้วนะฮะรถแรงเราวันนี้หวังว่าจะเจอฟอร์ซ่ากับ X-Max มั้งนะอยากชมโฉมนั่นเหลือเกินช่วงนี้ X-Max แม่งเกื่อนจริงอะเยอะมากฟอร์ซ่านี่หาแทบไม่เจอเลยนะแต่เจอก็จะเป็นฟอร์ซ่าสีแดงเจอบ่อยเหลือเกินแต่ฟอร์ซ่าสีแดงแม่งสวยจริงอะคือไปดูตัวจริงแล้วโอ้โหสวยว่ะแต่ผมอยากได้สีดำนะแต่ตอนนี้มีสีขาวอยู่ก็ตามนั้นครับเราเป็นตัวแรกนะตัวโปรโมทรุ่นแรกของปี2018นะก็ทำให้มันสวยงามก็พอแล้วโปรเจกต์ที่ผมตั้งใจว่าจะทำต่อนะฮะหลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะก็จะเป็นอะไรวะเปลี่ยนสีล้อนะอาจจะสีเดิมนี่แหละแต่ทำสีใหม่ครับทำให้มันดีทำแบบเก็บให้เนียนเลยอันนี้ทำแบบคร่าวๆไว้ซึ่งมันไม่เนียนแต่ทำสีอ่ะมันใช้เงินเยอะทำเองหรือไปจ้างเขาก็พอกันนะฮะแต่จ้างเขาก็น่าจะทนกว่าบอกไปเนาะแต่อย่างผมนะฮะไม่มีทางไปจ้างเขายังไงก็ต้องทำเองอันดับแรกนะก็ว่าจะทำอยู่ครับแต่เดี๋ยวหาเวลาหาอะไรหลายๆอย่างก่อนเนาะเพราะล่าสุดนะครับที่บอกว่าจะซื้อก็ซื้อไปแล้วน้ำมันเครื่องนะครับ1โล เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะฮะต้องบอกได้ไหมว่าร้านไหนคือผมไม่รู้ว่าร้านส่งมันอยู่ไหนนะผมไม่ได้เสิร์ชหาอะไรเท่าไหร่นะผมก็รับจากในเนี้ยเขาบอกราคาส่งเหมือนกันก็ไม่รู้นะคนอื่นได้ถูกกว่าผมนะของผมเฉลี่ยออกมาแล้วมันอยู่ขวดละ100ต้นๆ110บาทไปเท่าไหร่นี่แหละซึ่งผมรับได้ไงแล้วมันเป็นน้ำมันมอไซสังเคราะห์100ด้วยนะครับจะเป็น 0.8 ลิตรเนาะก็จะเป็นของทางบางจากซึ่งตัวเนี้ยผมเคยใช้มาแล้วแล้วผมค่อนข้างติดใจไม่ใช่ติดใจหรอกผมว่ามันใช้ได้อะในระดับรถคาร์ดแค่นี้นะไม่จำเป็นต้องสูงไปกว่านี้ครับผมมองว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยเลือกที่จะใช้นะครับ1โหลก็คงใช้กันได้ยาวๆนะฮะ1โหลเนี่ยใช้หมดทันไหมเนี่ยผมเป็นโรคบ้าอย่างนี้แหละถ้าซื้อน้อยๆไปซื้อเลยทีละป๋องสองป๋องแม่งใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็คือไงมันแพงกว่าเยอะตกป่อง120อ่ะอันนี้ตกป่องละ100อ่ะมันต่างกันนะซื้อจำนวนเท่ากันแต่ซื้อหลายๆรอบอ่ะผมชอบซื้อทีเดียวอย่างเงี้ยแหละใช้หมดไม่หมดไม่รู้อาจจะมีแจกด้วยแจกได้ดีกว่าเดี๋ยวฉลองครบ 1,000 ซับแจกแม่งเลยมั้ยฮะคนละป๋องดีมั้ยครับเอาสักกี่ป๋องดิเหลือไว้ใช้บ้างสัก4-5ป๋องนะดีไหมแจกเลย
เออก็ดีเหมือนกันจับแจกอะไรแจกใครผมนับคอมเมนต์แจกเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยรีมั้ยใครคอมเมนต์เยอะๆแจกแม่งเลยใน5อันดับแรกเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันให้มันได้น้ำมันมาก่อนนะฮะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ 6,500 รอบเนี่ยหน่อยฮะความเร็วจะอยู่ประมาณ119นะฮะ120อะไรประมาณนี้ก็เป็นความเร็วใช้งานทั่วไปนะครับมาดูหน้าปัดกันหน่อยนาฬิกาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับตอนนี้4:57ผมว่านาฬิกาผมน่าจะช้าไปประมาณ3นาทีแหละตอนนี้ก็น่าจะ5:00แล้วล่ะตอนนี้น้ำมันเหลือ3เม็ดนะฮะ E20 นะครับในถังก็ไม่เยอะเหลือหน่อยพอขี่ได้อยู่อัตราสิ้นเปลืองตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยขึ้นเลยตั้งแต่รีแมปมารู้สึกเหลือ28-29เองอะแต่ก็ช่างหัวมันนะครับก็ตอนนี้อยู่ 28.8 นะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนาะกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ระยะทางทริป B ของผมตอนนี้จากน้ำมันวันนั้นที่เติมไปเท่าไหร่160กว่าบาทนะ160บาทตอนนี้วิ่งไป140โลแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก3เมตรแล้วก็มีอะไรอีกเล้งระยะทางที่เหลือนะครับที่ยังวิ่งได้อีกเนาะในน้ำมันถังเนี้ยอีก124กิโลนะครับก็ยังไปได้อีกไกลพรุ่งนี้วิ่งได้อีกวันอ่ะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะครับ33องศาอากาศค่อนข้างโอเคอยู่วันนี้ว่าแล้วพอหวานเลยมันร้อนจัดแล้วแบตเตอรี่ของตอนนี้เหลือ13.8แล้วครับไม่ถึง 13.9 ว่า 14.0 โอเคก็ยังสวิงพอได้อยู่นะดูจากโวลต์ที่ขึ้นลงช้าเนี่ยผมว่าค่า CCA น่าจะน้อยลงนะฮะค่า CCA มันคือค่าอะไรนะครับนั่นดีมันคือค่าอะไรวะแต่ผมรู้แค่ว่าค่า CCA น้อยอ่ะทำให้รถสตาร์ทยากเออค่า CCA มากทำให้รถสตาร์ทติดง่ายอะไรประมาณเนี้ยคือผมก็ไม่ได้ชัวร์นะผมไม่ได้เจาะลึกเรื่องนี้ไปแต่ก็มันพอดูได้ที่โวลต์มิเตอร์นะฮะตอนที่ออกรถใหม่ๆมันจะไม่มันจะ139 40อยู่เงี้ยยังสูงไหมเนี่ย13.9 14.0 อะไรอย่างเงี้ยครับนี้มันสวิงลงมาถึง 13.7 8.9 40นะฮะซึ่งมันสวิงลงไปมากไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมก็ไม่มากหรอกมันก็แค่เป็นมิลลิโวลต์นะฮะระดับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มันก็พอวัดค่าได้ว่าแบตเตอรี่ก็มีการเสื่อมไปตามการเวลาแล้วฮะในขณะนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ครับไม่ได้มีผิดแปลกอะไรโอ้วันนี้รถเยอะว่ะเริ่มเยอะแล้วนะชิวหน้าเราอย่างเลอะโอ้โหวันนี้รถเยอะอีกแล้วนะน้ำอะไรเนี่ย
าล้างถนนใช่ไหมไม่น่าใช่อ่ะคงไม่เป็นน้ำขยะหรอกเนาะไม่มีใครตามหลังมาเลยไว้มอไซคือถ้าออกจากที่ทำงานไวหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยจะไม่ค่อยเจอมอไซเลยนะเขาน่าจะเลิกงานกันช้ากว่าผมนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยไม่มีมอไซให้ชมเท่าไหร่เออไปได้ไหมเนี่ยได้คือขี้เกียจพับจกไงคือต้องพับจกอะทำไปอย่างเงี้ยช้าอีกเอาเลนไหนกันแน่ครับเลนไหนกันแน่เลนไหนกันแน่ครับที่ไวกว่าอ้าวอ้าวคือถ้าพับจกก็ไปได้แล้วแหละขี้เกียจพับจกไงวันเนี้ยเออค่อยๆไปแหละเดี๋ยวรอรถเขาหายเบียดกันก่อนวันนี้เขาเบียดกันอยู่อ่ะผมก็ต้องรอว่าตอนนี้มีมอไซค์มาแล้วครับเอออย่าเบียดกันนักเลยว่าควรจะพับกระจกนะเออรถมันเบียดกันไปเบียดกันมาเยอะช่องทางมันเล็กไปเลยพอได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ยจะลูดกระจกรถเพื่อนตัวเองป่ะเนี่ยสไลด์เลยนะฮะยางหลังสไลด์เลยเบรก ABSกินเลนกลางกันมาเยอะเกินยางหลังน่าจะเริ่มลื่นแล้วแหละแต่เข้าที่เบรกตะเกียคือ ABS เริ่มทำงานเหมือนยางเดิมแล้วนะครับแต่ก็โหก็ใช้มาตั้งเป็นหมื่นโลแล้วนะใช้มาหมื่นเท่าไหร่แล้วอ่ะนี่ 20,000 ฝ่าแล้ว 21,600 โลแล้วนะครับก็ใช้ยางมาตั้งแต่ 9,000 โลเนาะก็ 12,000-13,000 โลแล้วอ่ะผมให้ 15,000 ก็เต็มที่แล้วมั้งแล้วคันนี้เนี่ยผมยังตัดสินใจอยู่นะเพราะผมจะเปลี่ยนยางแต่คงยังไม่ใช่เร็วนี้หรอกเราอยากใส่ของ IRC ตัวใหม่นะฮะตัวลายปี2020เนาะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแต่ข้างหลังเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะลายไม่แมทกันหน้าหลังเนี่ยช่างเป็นอะไรที่น่าคิดเหลือเกินเราก็ต้องเก็บตังค์เพิ่มอีกนิดนึงแต่ยิ่งคู่ 3,000 กว่าบาทเองนะมันไม่แพงอ่ะมันไม่ต้อง 4-5,000 มันเวอร์ไปไงรถไม่ได้ล้อใหญ่เลยล้อก็แค่14นิ้วเนี่ยอะไรตั้งคู่ 4-5,000 นะคือบางทีมันก็เกินไปแต่ผมไม่เห็นเอาไอ้ IRC แล้วมันราคาโอเคอยู่ราคาไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะผมก็เลยว่าจะลองเล่นดูนะฮะไม่ขี่เหมือนรถท่อแตกหรอวะไม่แตกใช่ไหมเสียงอย่างนี้ใช่ไหมอ
ซ่าอยู่ด้านในครับ1คันโอ้โหไม่คันตาวะดูกันไปเพลินๆแล้ววันนี้ผมไปหาข้อมูลใหม่มานะครับวันนี้นึกได้เนาะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันอันนี้ที่จริงก็ชื่อได้นะครับจริงๆไปหาดูคลิปจริงก็ได้ของช่างไอติมนะครับช่างไอติมที่ว่าเชียงใหม่นะครับที่เขาทำฟอร์ซ่าเนาะผมขอมาพูดตรงนี้หน่อยนึงแล้วกันยกตัวอย่างมาหน่อยนึงแล้วกันเขาบอกว่าแคมเดิมนะครับก็จะได้ต้นกับกลางที่ขี่มีแรงคือมีแรงรถมีแรงดีนะครับแต่แคมเดิมปลายมันจะไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเพราะว่าแคมเดิมมันยกไม่พอตอนรอบปลายนะครับลมไม่พอม้ามันก็ตกไวนะครับอะไรประมาณนี้ปลายมันเลยไม่เดินเนาะรถแล้วก็ส่วนถ้าใส่แคมแต่งมันก็จะใช้จะได้รอบปลายนะครับก็คือไงอ่ะมันยกสูงขึ้นนะเนาะวาล์วยกสูงขึ้นอากาศเข้าไอดีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะได้ม้าเพิ่มด้วยใส่แคมแต่งใช่ไหมม้าเพิ่มบอกว่าไม่รู้แต่ที่รู้คือรอบปลายมันยืดกว่าเดิมนะครับปลายมันยาวกว่าเดิมก่อนที่ม้าจะตกหวบลงมาเนาะก็นั่นแหละเขาบอกมาอย่างนั้นว่าอะไรอ่ะว่าแคมเดิมก็ได้ต้นกับกลางนะครับปลายก็จะไม่ค่อยไหลหรอกแต่ส่วนแคมแต่งนะครับก็จะได้ปลายแต่ต้นอาจจะว่อนๆหน่อยเขาบอกว่าถ้าเหมือนทำลูก76มาเนี้ยมันก็จะไปช่วยลดปัญหาเรื่องตอนต้นของแคมได้นะครับเรื่องที่ว่าอาจจะรอบหรือว่าบนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูอืดๆหน่อยตอนต้นนะต้นอาจจะหายนิดๆก็ถ้าเป็นลูกโตหน่อยมันก็อาจจะช่วยได้อะไรประมาณนี้นะมีอะไรอีกวะคนนั้นที่ดูมาประมาณนี้นะความเข้าใจของผมนะครับถ้าให้ดีก็ลองไปหาดูกันเนาะผมไม่แน่ใจว่าคลิปชื่ออะไรยังไงนะแต่วันนั้นผมมันเด้งขึ้นมาใน YouTube ผมก็เลยเปิดดูบางคนอาจจะได้ดูแล้วนะที่เขาเอาฟอร์ซ่ามาทำลูก76แล้วฮะเมื่อกี้เราเห็นฟอร์ซ่า1คันนะครับผมกำลังรออยู่กลางแขนรอแล้วเนี่ยนู่นอยู่นู่นข้างหลังว่ะจะชมซะหน่อยครับฟอร์ซ่าสีน้ำเงินสวยดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารอชมกันดีกว่าก็เรื่องแคมคือก็น่าลองนะครับเป็นอะไรที่น่าลองมากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วถ้าผมแค่เนี้ยแล้วผมใส่แคมล่ะชามก็สุดแล้วอย่างเงี้ยได้แคมม้าใหม่จะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยคือน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวนะรอฟอร์ซ่าอยู่ไม่มาว่ะฟอร์ซ่าไม่มาว่ะฟอร์ซ่าไปไหนวะคือจะให้ดูสีน้ำเงินซะหน่อยสวยมากสีนี้ก็ใช้ได้เลยนะสีน้ำเงินไม่มาว่ะไปไหนวะไม่ได้เข้าภูป่าว่ะน้ำนั้นอะแล้วก็ลิ้นเร่งก็มีผลนะครับจากที่ช่างเขาได้เทสนะก็ลิ้นเร่งมีผลได้มาขึ้นมา 0.5 ตัวนะครับส่วนลูก76เนี่ยม้ารู้สึกขึ้นมาจากม้า20ตัวรถเดิมๆขึ้นมาเป็น 23-24 ตัวนะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเยอะอยู่อ่ะเกือบ25เกือบ
เกือบ5ตัว4ตัวกว่าแล้วได้ลิ้นเร่งอีกก็เกือบ5ตัวตีซะ5ตัวก็คือ1ใน4ของ1ใน4ของม้าเดิมที่ติดรถมานะครับคือ20ตัวเนาะคือเพิ่มมาอีก5ตีซะ5ตัวเนี่ยก็คือ 25% นะครับซึ่งก็เยอะอยู่นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะผมก็ว่าอย่างผมเนี่ยลงลูก76ม้าอาจจะมีประมาณ23 24ตัวนี่แหละถ้าลงลิ้นใส่แคมหน่อยก็อาจจะได้เพิ่มอีกหน่อยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเราไม่ได้ขึ้นไดโน่ไงเราวิเคราะห์จากคนอื่นเขาทำนะแต่ผมอาจจะไม่ถึงก็ได้เนาะม้าอาจจะหดถอยกว่าก็ได้เพราะเราไม่ได้คำนวณนะครับอย่างร้านไอติมเนี่ยคือผมเป็นอะไรผมชอบนะผมเป็น FC เขาเลยคือแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปเปิดดูเท่าไหร่ FC ยังไงวะคือผมชอบในความคิดของช่างเขาคือเขาทั้งคำนวณทั้งอะไรแบบเป๊ะๆเลยอ่ะเป็นซึ่งหายากมากอ่ะช่างที่คำนวณนะครับทีนี้ก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวนะแค่ชอบแนวคิดของเขาครับชอบไม่ใช่แนวคิดที่เขาเรียกว่าวิธีการนะครับวิธีการแต่งโมดิฟายรถของเขานะฮะต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่แนวคิดนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบไงแต่ผมเองผมก็ทำไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็ทำมาเหมือนเขาเรียนมาโดยตรงแล้วของเขาที่ทำออกมามันอะไรมันจะมีคุณภาพนะฮะตอนนั้นผมจะซื้อชามเขาแล้วทำไมไม่ซื้อวะเสียวไปเจอเป็ดดำซื้อเป็ดดำซะแล้วสุดท้ายเป็ดดำยังกองอยู่ที่บ้านนะใส่ชามเดิมเลยคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมไม่ชอบผมว่ามันรอบมันแปลกๆนะรถมันก็ได้อะไรจริงใส่เม็ดเบาแม่งโคตรวิ่งอ่ะเป็ดดำอ่ะพอเผลอแม่งทะลุ106ไปแล้วด้วยฮะรถผมอ่ะแต่ด้วยความที่ผมไม่ชอบสไตล์ของชามนั้นนะก็เลยไม่เอารู้สึกชามเป็ดดำต้องใส่เม็ดเบาๆแล้วถึงจะวิ่งโอ้ยตกใจเดี๋ยวอะไรวะรถออกตัวแรงเหรอไม่ใช่เบรกจนตูดแล้วใช่ไหมตกใจโอ้ช่วงนี้ขวัญไม่ค่อยดีขวัญกระเจิงหมดเนี่ยขวัญไอ้ขวัญมาเลยนะฮะโอ้ว่าวันนี้จะไม่ต้องล้างรถก็ต้องล้างรถอยู่ดีมันเลอะเหลือเกินนะหวังว่าพรุ่งนี้คงฝนไม่ตกอีกนะถึงว่าครับว่าวันอาทิตย์มันร้อนผิดปกติคือมันเดินออกไปข้างนอกบ้านไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ในห้องแอร์มันร้อนจัดอะแบบโอ้ยมันร้อนอย่างงี้วะร้อนเหนียวตัวเลยอะว่าแล้วฝนตกครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาตกช่วงเดือนเนี้ยโอ้เอางี้เลยเหรออันตรายนะเนี่ยวันนี้มีอะไรอ่ะที่จะเล่าให้ฟังนะฮะเตรียมมาเยอะแต่ลืมหมดนะครับวันหลังจะจดสคริปต์แล้วแต่จดสคริปต์ก็อีกแหละมันก็ไม่เลียวอ่ะผมชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าพอพูดตามสคริปต์มันก็มีหน่อยเดียวมันยืดน้ำยืดเนื้อมันยากไงผมเป็นคนอย่างนั้นนะนี่รถเยอะๆไม่อยากออกไปไหนต้องไปดูคนงานมาทำหลังคาบ้านอีกนะเราผมบ่นหน่อยผมเป็นคนไม่ชอบเดินตลาดนัดไม่ใช่ว่ารังเกียจเลยนะครับคนมันเยอะก็เลยไม่ชอบชอบอยู่แบบสงบๆไม่เ
ไม่รู้ว่าผู้ชายทุกคนเป็นเหมือนกันไหมให้ปล่อยแม่บ้านเขาไปเดินนะตอนนั่งรอในรถอะไรอย่างเงี้ยขนาดผมบางทีให้เขาขับมาเองได้ออกมาเถอะไม่มาด้วยคนนะตลาดนัดเนี่ยตลาดตอนเย็นอะไรพวกเนี้ยเป็นคนไม่ชอบเลยอะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเห็นคนเยอะๆแล้วเวียนหัวตาลายมาเออเมื่อเช้าลองกระแทกแรงๆนะคันแม่งลื่นว่ะเมื่อเช้าลองกระแทกเลยนะแบบเนี่ยไหลๆแล้วก็แทกป๊อดโอ้ยสิขาลื่นเห็นๆเลยแต่ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับจะไม่มอดิฟายคันแล้วครับผมเนี่ยคนหนึ่งจะไม่ทำกระโหลกคันกับลายเด็ดขาดเลยนะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับจริงๆการกัดลายมันก็ดีแหละมันก็เหมือนจะจับแน่นนะเนาะแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะครับหน้าสัมผัสจากที่มันเรียบๆนะครับมันจะจับได้เต็มเป๊ะเลยนะกลายเป็นว่านี่มุมของผมนะอย่ามาดราม่าหรือเมื่อกลายเป็นว่าไอ้ที่ไปกัดกันเป็นแหลมๆแหลมๆอ่ะการว่าผ้าเบรกอ่ะไอ้ผ้าคันอ่ะมันจะโดนแค่ไอ้ยอดแหลมๆของคุณเท่านั้นที่ไปกัดกันมาแต่ด้วยความที่มันเยอะไงปริมาณมันเยอะไงแล้วมันก็จะเหมือนทำหน้าที่เหมือนตะใบไงมันก็เลยเกาะได้ไงแต่ถ้าอยากใช้คัดคาร์บอนแล้วก็ทนนะครับมันก็เกาะแหละรถผมขนาดนี้ลื่นเราก็อย่าบิดแรงดิมันก็ไม่ลื่นแล้ว แล้วคัดนะครับมันไม่ลื่นรอบปลายหรอกครับมาคุณตกลงไปตั้งเท่าไหร่ไม่มีทางลื่นนะครับลื่นแค่ออกตัวเอออย่าไปคิดว่าคันมันจะลื่นรอบปลายกันนะครับไม่มีทางนอกจากโหแม่งโคตรแรงอ่ะแรงจริงฟรียันหัวยันท้ายอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะก็อีกเรื่องนะครับแต่ถ้าออกตัวแล้วฟรีเนี่ยมันก็ธรรมดาเขารองรับมากี่ม้าเขาออกแบบมารองรับไม่เกิน20ตัวเราไปทำโมดิฟายมาตั้งกี่ตัวนั่นแหละครับแล้วไปใส่กระโหลกคัดกับลายไม่ใช่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็ดีพอใส่แล้วก็เห็นก็หนึบดีแล้วก็หมดปัญหาอะไรนะคัดม่วงนะคัดเป็นลุ้งอะไรคือไอ้นั้นมันไม่ใช่จริงๆเป็นที่วิธีขี่นะครับไอ้คัดเป็นลุ้งเนี่ยเป็นวิธีขี่ถ้าเราขี่แบบเลียไปเรื่อยๆต่อให้คัดเทพแว่งก็เป็นลุ้งเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนสะสมนะครับแต่ถ้าเราขี่กระแทกกระแทกอ่ะคันมันเหวี่ยงแล้วจับเลยอ่ะความร้อนมันจะไม่สะสมนะฮะอันนั้นก็แล้วแต่ครับแต่สำหรับผมนะผมมุมมองของผมอ่ะก็คือผมคงไม่ไปกัดลายอะไรเยอะๆเนี่ยทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูได้นะผมเคยมีคลิปที่เปิดให้ดูนะของผมเนี่ยผมบากเองอ่ะแต่บากนิดเดียวเพื่อให้มันเอาขี้ออกเฉยๆเท่านั้นเองคือไม่ได้ทำเพื่อให้มันกัดลงไปที่อะไรอ่ะที่ผ้าคัดแล้วตรงผ้าคัดผมก็บากไปเส้นหนึ่งเพื่อให้มันไล่ขี้ออกเท่านั้นเองขี้ผ้าคัดนะครับแค่นี้มันก็ผมว่ามันพอนะรถผมก็ไม่ค่อยสั่นนะก็มีบางช่วงมันก็จะสั่นพอสั่นแล้วเราก็กระแทกมันก็จะหายสั่นครับเหมือนเป็นการแบบล้างไว้ในตัวล้างคันเองได้ในตัวเองนะผมใช้วิธีนี้เอาครับแล้วก็ไม่ดังเหมือนกระโหลกคัดกันลายเท่าไหร่ด้วยไม่ดังอ่ะกระโหลกคัดกันลายก็จะมีเสียงนิดนึงวิ่งวิ่งนะฮะนี่ก็โอเคอยู่แต่ใครจะใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตลกคัดกันลายมันก็ดีตรงที่ว่าออกตัวเนี่ยมั่นใจได้นะฮะไม่ได้แบบไอ้นี่เกินไปนะฮะเบรกหลังจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเบรกได้ไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้แต่เบรกหลังผมมีความรู้สึกว่าวาล์วผมมันดังนะผมไม่เคยไปยุ่งกับฝานะครับ
แต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนแคมมากเลยเห็นไปดูคลิปมาแล้วแบบอยากลองอ่ะแต่โอ้โหแคมแม่งแพงว่ะ 4,000 แพงอะไรวะเห็นแคมเว็บ100แม่งแค่เท่าไหร่600ฮะ 5-600 เองเพิ่มไปแค่ไม่กี่ร้อยซีซีทำไมมันเป็น 4-5,000 เลยวะถึงแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็คุยกันนิดหน่อยเนาะโอ้ถึงแล้วขับรถถึงบ้านยังปลอดภัยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ออกจะแนวซอฟๆหน่อยก็จริงๆถ้าคุณดูถึงเนี่ยนะก็จะรู้ว่านี่คือคลิปปกติของช่องของผมนะครับไม่ขี่แล้วคุยนะไอ้ที่ซ่อมนั่นคือเป็นคลิปเสริมนะฮะโอเคบ๊ายบายไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ